จังไดข้าข้าสิเฮ็ดสิข้าสิแกงกันกันให้กูตายซะเกินกูตายวิญญาณกูสิมาหาข้อมันตายพร้อมกันน่ะยายอย่าขายปันมันแล้วก็ยายก็สิขอตัดแม่ตัดลูกเลยทำไมอ่ะจ๊ะเวลายายตายลูกใดก็บ่ให้มาจับศพยายบ่ขอมีลูกอีกเจ้าไปเกิดชาตินาก็จะไปเกิดผู้เดียวเขาเนี่ยมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแล้วฝั่งของพี่ชายบอกขายซะทีสิจะได้เอาเงินมาแบ่งกันกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือตัวของน้องสาวนะคะชื่อคือคุณเกศรต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าพี่ชายตีซะน่วมเอาเสียมอะและด้ามเสียมที่มันเป็นไม้อะทุบตามเนื้อตามตัวหัวก็แตกแขนนี่ก็ช้ำค่ะเห็นหมอบอกว่าเย็บทั้งหมด20เข็มอย่าโกรธลูกพี่เฮ็ดน้องแห้งเกินไปลูกก็เสียใจต่างคนต่างเมาเฮ็ดไปบ่ยั่งมือใจบ่อยากเฮ็ดน้องดอกต่างคนต่างเมาบ่ถึกยามคนโมโหยามคนศูนย์กันต่างคนต่างเมาก็พ่ออดในตีจักแล้วมันก็ท่าก่อนสิใส่แต่ขั้วโมโหตลอดก็คิดใช่แม่ที่เดี๋ยวแม่ก็กินข้าวผ้าหัวใจแม่เลี้ยงมาแต่แปบอเท่าสู้มือนี่เงินสูงอายุแม่ก็บ่ย่างจักบาทออกมาบาดใดก็รับมากับลูกก็ข้าไปกินมืดเกิดชาติหน้าฟ้าไหมก็อย่าให้พบลูกพบเต่าเด้อบ่เป็นสวรรค์ดอกเทวดาเหลียวเบิ่งแม่นี่ย่างไปใส่นี่มีแต่คนสงสารปอนเงิน100ปอนเงิน50ปอนเงิน20ปอนเงิน30แม่มาแม่ก็ยังบ่ได้ซื้อใส่ปากแม่ก็ปอนให้ลูกแม่สงสารลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงใหญ่บ่เป็นเสียใจแฮงผมขอขมาแม่ที่เฮ็ดน้องเกินไปบ่ต้องโอ้ขอขมากูดอกกูเสียใจแฮงเสียใจเฮ็ดจังได๋ได้เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วมันม่วนขึ้นบ่ได้กูเสียใจแฮงซุมื้อมื้อคืนนี่นอนบ่หลับมื้อคืนถือมีดไว้ประจําเลยแม่ให้มีดเหลี่ยม2ดวงแล้วบ่ประจําเลยล่ะคือคักมากก็สิแทงมาโลดแล้วกําลังก็สิพลังสร้างศาลมันต้องมาซอยเทวดาต้องมาซอยแม่ยังไงก็ลูกชายเนาะให้อภัยให้เครียดแน่สิกรรมแกหน่อยไหมแม่บ้านพ้นลูกพ้นไปเป็นเจ้าเป็นนายลูกกูเป็นแต่ข้าการแกงกันบ่เห็นหัวอีเถานี่เลยหัวนี่มันเป็นหัวหมานี่บ่แม่นหัวคนอยู่ซุมือนี่จังไดข้าสิเฮ็ดสิข้าสิแกงกันกันให้กูตายซะเกินกูตายวิญญาณกูสิมาหาข้อมันตายพร้อมกันน่ะโอ้ใจเย็นแม่ลูกชายเจ็บใจนะอันนี้นี่แกจะกราบขอขมาอีกรอบนึงได้มั้ยแม่รับไปหน่อยเนาะเป็นบุญแกเจ็บใจเจ็บใจเหรอ